าธิฐานประจำวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาจิตใจของข้าพงหลายสงบคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียวความรอดของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่มาจากพระองค์พระองค์เท่านั้นทรงเป็นศิลาและเป็นความรอดของข้าพงหลายเป็นป้อมปราการของคนชอบธรรมข้าพงหลายจะไม่หวั่นไหวใหญ่โตข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงเป็นของพระองค์พระองค์ทรงสนองมนุษย์ตามการงานของเขาประชาชนเอ๋ยจงวางใจในพระองค์ตลอดเวลาจงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์พระเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของเราพระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์ของข้าพงหลายจิตวิญญาณของข้าพงหลายกอดติดอยู่ที่พระองค์พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพงไว้พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าพระบัตรตัดสั่งของพระองค์มีไว้ว่าจงวางใจในพระเจ้าด้วยสุดใจของเจ้าและอย่าพึ่งพาความรอบรู้ของตนเองจงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้าและพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่นขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคอยสั่งสอนและทรงตักเตือนข้าพงหลายอยู่เสมอเพื่อไม่ให้ข้าพงหลายหันกลับไปใช้อุปนิสัยเดิมๆตามความคิดตามความต้องการของตนเองขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานความรู้และความเข้าใจเพื่อให้ข้าพงหลายได้มีประสบการณ์กับสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระองค์พระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระองค์ทรงตรัสไว้เขาตายเพราะขาดวินัยและคนที่ปฏิเสธความรู้ของพระเจ้าดูหมิ่นพระชนะของพระองค์จะถูกทำลายคริสเตียนไม่น้อยในยุคนี้กำลังหลงจนไปกับราคะตัณหาทางโลกมีความโลภรักเงินทองและมุ่งแต่แสวงหาการสรรเสริญจากปากของมนุษย์ข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพงศ์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสาภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้ล่วงละเมิดและบาปทั้งหมดที่บ่มเก็บไว้ในใจมาช้านานเนื่องจากมีรากขมขื่นเกิดขึ้นในจิตใจข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงถอนรากขมขื่นที่ฝังแน่นในจิตใจของข้าพงศ์หลายออกไปให้หมดสิ้นขอให้ข้าพงศ์หลายกลับสู่สภาพดีเป็นคริสเตียนฝ่ายวิญญาณที่เชื่อฟังและยำเกรงต่อพระองค์ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมด้วยไฟจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์กระตุ้นจิตวิญญาณของข้าพงศ์หลายให้มีความร้อนรนอยู่เสมอในการปฏิบัติรับใช้พระองค์ขอทรงอวยพรในร่างกายของข้าพงศ์หลายมีความแข็งแรงปราศจากโรคภัยแค่เจ็บต่างๆขอให้ทุกคนที่เชื่อฟังยำเกรงต่อพระองค์ต่างมีภูมิคุ้มกันอย่างอัศจรรย์ทั้งในด้านจิตวิญญาณและทางด้านร่างกายโอ้ข้าแต่พระเจ้าขอทรงเร้าใจคนรอบข้างของข้าพงศ์หลายที่ยังไม่เชื่อให้เขาทั้งหลายได้หันมาสนใจอยากจะรู้เรื่องแผ่นดินของพระเจ้าขอพระวิญญาณทรงนำและประทานถ้อยคำที่ประกอบด้วยความรู้สิบปัญญาแก่ข้าพงศ์หลายเพื่อสามารถตอบและอธิบายได้อย่างถูกต้องข้าแต่พระเจ้าขอทรงรับรองและขอให้เกิดเป็นหมายสำคัญทุกครั้งเมื่อข้าพงศ์หลายอธิษฐานเผื่อคนที่เจ็บป่วยขอให้เกิดการอัศจรรย์มีคนหายโรครับการปลดปล่อยทั้งทางด้านร่างกายและทางด้านจิตวิญญาณด้วยเชิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพงศ์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน